ราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการถวายผ้าพระกฐินชลมารคได้ช่วยสืบทอดอายุของเรือพระราชพิธีที่เสริมสร้างขึ้นไว้แต่ละรัชสมัยจนเป็นกระบวนเรือที่สวยงามเช่นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลำแรกสร้างขึ้นตามอย่างกรุงเก่าในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนลำเก่าที่ชำรุดเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ลำปัจจุบันสร้างในรัชกาลที่6ในรัชกาลปัจจุบันมีพระบรมราชานุญาตให้กองทัพเรือสร้างเรือพระที่นั่งพระราชทานนามว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9โดยมีเรือมงคลสุบรรณและเรือนารายณ์ทรงสุบรรณในรัชกาลที่3รัชกาลที่4เป็นต้นแบบกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย